แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากทางกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าทั้งธนาคารแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของนอนแบงค์นะครับก็พร้อมที่จะมาจับไม้จับมือกับทางฝั่งของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกโดยเบื้องต้นตอนนี้มี14รายแล้วนะครับทั้งแบงค์แล้วก็นอนแบงค์ที่สนใจเชื่อมระบบการใช้จ่ายเงินดิจิตอลตอนนี้มีทั้งหมด14รายนะครับโดยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังได้นัดหารือผู้ประกอบการธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ผู้ให้บริการวอลเล็ตต่างๆเพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับระบบการใช้จ่ายที่จะมาเชื่อมต่อในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยก่อนหน้านี้ครับทางอนุกรรมการกำกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็ได้ส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการทั้งธนาคารแล้วก็นอนแบงค์เข้าร่วมการเชื่อมต่อระบบจ่ายเงินดิจิตอลไปแล้วซึ่งล่าสุดครับผู้ประกอบการตอบรับให้ความสนใจเข้าร่วม14รายทั้งนี้ครับผู้ประกอบการทั้งธนาคารและก็นอนแบงค์ยังมีเวลาในการพิจารณาแล้วก็ตอบรับการเชื่อมระบบการใช้จ่ายโครงการดิจิตอลวอลเล็ตได้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้ดังนั้นหลังจากวันที่15สิงหาคมจึงจะได้รับทราบนะครับว่ามีผู้ประกอบการรายใดเข้าร่วมเชื่อมกับระบบบ้างขณะเดียวกันหากว่าผู้ประกอบการรายใดแสดงความสนใจเข้าร่วมแล้วก็จะต้องมีการทำหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้สอบทานการเชื่อมระบบการใช้จ่ายของสถาบันการเงินกับโครงการดิจิตอลด้วยซึ่งสามารถทำได้นะครับส่งก่อนที่กระทรวงการคลังจะส่งหนังสือก็ทำได้เช่นเดียวกันโดยมีข้อกำหนดนะครับว่าจะต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันก่อนเปิดการใช้งานระบบนั่นเองส่วนอีกด้านหนึ่งครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวนะครับบอกว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้จ่ายก็จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่10ถึง15กันยายนนี้แล้วก็จะมีการระบุด้วยนะครับว่าหน่วยงานไหนที่จะรับลงทะเบียนเงื่อนไขต่างๆแล้วก็สำหรับร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการด้วยโดยเบื้องต้นในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567ส่วนในช่วงปลายปีก็จะมีการแถลงครั้งที่3เพื่อระบุวันที่จะต้องใส่เงินลงไปรวมถึงกลไกในการใช้จ่ายเพื่อมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนร้านค้าก็ต้องถ่ายรูปเอาไว้ตอนใช้จ่ายหรือกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นส่วนยอดการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิตอลในวันแรกคือเมื่อวานนี้สรุปแล้วนะครับมีผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมดตอนนี้ทะลุ 16,500,000 คนแล้วก็จะประกาศผลคนที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่22กันยายน2567ไปฟังเสียงท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับกระบวนการหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีกระบวนการในการที่ทางเราก็ต้องส่งคิวรี่ก็คือคำถามเนี่ยไปยังเจ้าของข้อมูลอื่นๆนะครับเพื่อให้เขาส่งคำตอบกลับมาว่าประชาชนที่มาขอใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับได้สิทธิ์ไม่อันนี้เป็นกระบวนการอัตโนมัติที่อยู่ด้านหลังนะครับประชาชนจะไม่เห็นนะครับเราอย่างที่ได้เรียนประมาณหลังวันที่22กันยายนเราจะส่งคำตอบไปยังพี่น้องประชาชนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละนะครับว่าท่านได้สิทธิ์หรือไม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ